ไทยเนี่ยตั้งแต่โบราณแล้วเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเจ้าบทเจ้ากลอนเจ้าบทเจ้ากลอนคือเวลาพูดแล้วเนี่ยทำไมคะมีคำคล้องจองสอดคล้องกันไปนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงแบบนี้เรียกลำตัดแต่ถ้าลงไปอยู่ในเรือแล้วมีเรือพายอันนั้นก็เป็นแบบประเภทเพลงยาวมันก็จะมีหลายรูปแบบอันนี้เป็นการแสดงที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกนะภูมิภาคตะวันตกทีนี้ในภูมิภาคตะวันตกมีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีเอาดูแผนที่ก่อนเลยดีไหมเพื่อจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นขออาสาสมัคร2คนวันนี้ขอเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่กันคือใครเอ่ยผู้หญิงค่ะเชิญเชิญด้านหน้ามาที่แผนที่นะมาที่แผนที่ใครจะเป็นคนพูดพูดฮิรันพูดนิชการจะเป็นคนดูดูแผนที่ไปอยู่ข้างกันแผนที่นะแบบเรียนมีนะคะลองเปิดดูควบคู่กันไปอันนี้เหมือนอะไรเลยรูปร่างโอ้โหบอกไม่ถูกเลยอะไรดูแบบรวมๆใหญ่ๆหน่อยได้ไหมคะได้ไหมเหมือนผีกระสือเหมือนผีกระสือเหมือนขวานเหมือนอะไรเหมือนด้ามขวานเหมือนไม้เท้าเหมือนม้าน้ำเหมือนน่องไก่เลยลองดูหน่อยอันนี้แผนที่นี้ที่เรียนเห็นเป็นสีค่ะมีสีน้ำตาลสีเขียวสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีเขียวอันนั้นเป็นลักษณะของเป็นแผนที่แบ่งภูมิประเทศในภูมิภาคตะวันตกออกเป็นจังหวัดเอาไหนลองขยับมาคู่กันนิดนึงขยับมานิดนึงอันนี้มองเห็นชัดเจนอีกหน่อยหนึ่งคู่กันเลยเอาคู่กันใช่มองเห็นอย่างนี้แล้วแบ่งเป็นจังหวัดภูมิภาคตะวันตกของนักเรียนเป็นยังไงลักษณะยาวไหมยาวยาวดูพื้นที่สิดูแล้วน่าจะมีสักกี่ประมาณกี่จังหวัดทางซ้ายมือ5 จังหวัดกี่จังหวัด5 จังหวัดดูแล้วน่าจะมี5 จังหวัดเพราะมันมีกี่สี5 สีทีนี้ลองดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ลักษณะภูมิประเทศมีสีอะไรมีสีอะไรเยอะมีสีเข้มถ้าสีแดงที่เรียนบอกสีเข้มสีแดงนั้นแสดงว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นอะไรภูเขาสูงภูเขาสูงสีเหลืองๆนั้นเป็นยังไงต่ำลงมานิดนึงแต่ก็ยังสูงอยู่ดีพอลงมาข้างล่างขยับมาเริ่มมีสีเขียวหรือยังมีที่ราบแล้วพอมีที่ราบมาเจอกับกอไก่พอดีเลยเห็นกอไก่ไหมเห็นไหมกอไก่เห็นไหมอันนี้เป็นกอไก่นะไม่รู้จักกอไก่หรอคะนี่ไงลักษณะอ่าวอะไรอ่าวไทยอ่าวไทยอ้าวเวลาดูแผนที่ต้องตั้งหลักที่กอไก่เป็นประจำเลยกอไก่คืออะไรคะอ่าวไทยเวลานักเรียนจะเขียนแผนที่ประเทศไทยตั้งหลักกอไก่ไว้ก่อนเลยเป็นอ่าวไทยแล้วภูมิภาคอื่นๆมันก็จะตามมานะเรียนดูไว้เยอะๆเมื่อเช้าคุณครูดูข่าวเราไม่รู้จักแผนที่ประเทศไทยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่เด็กๆของคุณครูรู้จักหรือยังรู้จักแล้วนะว่าประเทศไทยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูจากตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเป็นอะไรคะตรงเนี้ยเป็นหัวหินเลยเหรอคะเป็นไหมอันนี้ยังอยู่สมุดอะไรอยู่เลยสมุดสงครามไม่ใช่สมุดวาดเขียนวาดรูปนะสมุทรสงครามเพชรบุรีเนี่ยมานี่ประจวบยาวลงไปถูกไหมอันนี้อยู่ติดอะไรคะติดทะเลอ่าวไทยเพราะนั้นแน่นอนเลยภูมิภาคนี้อุดมสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ดูนะฝั่งนี้เป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเป็นภูเขาสูงเป็นภูเขาสูงอันนี้แหละคือลักษณะภูมิประเทศตลอดภูมิภาคขึ้นไปข้างบนตลอดภูมิภาคขึ้นไป
จะเห็นว่านักเรียนมีสีฟ้าอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นแหล่งอะไรคะน้ำเป็นแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำถ้าในเขตภูเขาสูงสูงแบบนี้น่าจะเป็นแหล่งอะไรคะเขาเรียกเขตอะไรคะต้นน้ำเขตต้นน้ำมีน้ำให้เราเอามาใช้ในภูมิภาคต่างๆตรงนี้เพราะเราจะดื่มน้ำทะเลได้ไหมไม่ได้เรามีน้ำตรงนี้เยอะก็จริงแต่เราก็ดื่มไม่ได้นะเอาละทีนี้พอรู้จักแล้วลองกลับไปดูฝั่งโน้นบ้างมีจังหวัดอะไรบ้างเอาเริ่มข้างบนสีอะไรเอ่ยสีส้มสีส้มสีส้มของนักเรียนจังหวัดจังหวัดตากจังหวัดตากเนี่ยดูนะในจังหวัดตากมีอะไรหึจังหวัดตากมีอะไรมีแม่น้ำมีแหล่งน้ำที่สำคัญสีฟ้าฟ้าเป็นเหมือนบึงอยู่ข้างบนนั้นคืออะไรเป็นเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากหรือเขื่อนยันฮีนะเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากอันนี้ก็เป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำใช้ทำอะไรคะกักเก็บน้ำไว้ทำอะไรไว้ใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจังหวัดตากมีเขื่อนภูมิพลแล้วยังมีอะไรอีกมีทางน้ำฮะมีอะไรที่เรารู้จักประเพณีอะไรประเพณีอะไรลอยอะไรลอยกระทงลอยกระทงอะไรคะลอยกระทงสายลอยกระทงสายคำว่าลอยกระทงสายไม่ใช่ให้แดดร้อนสายๆแล้วเป็นลอยกระทงนะแต่เป็นลอยกระทงตามลำน้ำนะคะตามลำน้ำอ้าวอันนี้คือจังหวัดตากนะจังหวัดตากถ้าเราดูจากแผนที่เมื่อกี้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีภูเขาสูงเยอะแยะมากมายอ้าวเลื่อยลงมายาวลงมาแล้วลงมาแล้วเอาลงมาสีเขียวสีเขียวคือจังหวัดกาญจนบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรีมีอะไรมีอะไรฮะเอานึกสินึกก่อนว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีอะไรเขื่อนศรีนครินทร์มีเขื่อนศรีนครินทร์มีเขื่อนมี2เขื่อนเลยมีเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนอะไรเขื่อนอะไรคะเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์มีอะไรอีกฮะมีเขาชนไก่อยู่ไหนเขาชนไก่กาญจนบุรีไหมมีอะไรอีกเรียนประวัติศาสตร์อ่านหนังสือสงครามระหว่างไทยกับพม่าผ่านด่านอะไรคะด่านเจดีย์3องค์กาญจนบุรีมีอะไรอีกมีอะไรที่เกี่ยวกับสงครามโลกฮะอะไรที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2มีสุสานทหารพันธมิตรเคยไปดูมายังยังครับยังไม่ได้ไปดูมาที่นั่นมีสถานีรถไฟมีรถไฟสายมรณะชื่อน่ากลัวมากรถไฟสายมรณะเป็นรถไฟที่ญี่ปุ่นมาสร้างเพื่อจะข้ามไปยังพม่านะคะขึ้นไปยังพม่าต้องใช้ทหารพันธมิตรเป็นจำนวนมากแล้วก็ล้มตายก็มีสุสานอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ไปเที่ยวกันไปชมกันไปรำลึกความหลังเขาจะมีงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเอาลงมาสะพานข้ามแม่น้ำแควเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าเคยสะพานข้ามแม่น้ำแควเพราะนั้นที่กาญจนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำไหมมีแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่เวลาเราจะไปล่องแพไปสนุกสนานปล่อยอารมณ์ให้เบิกบานไปล่องแพเราจะไปที่จังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีน้ำตกไซโยกอะไรอย่างนี้อ้าวขยับมาอีกจังหวัดอะไรคะราชบุรีราชบุรีเมืององอะไรองมังกรนะองมังกรราชบุรีเป็น
เป็นเมืองโอ่งแล้วก็เป็นเมืองอะไรอีกมีอะไรที่ราชบุรีมีสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งอยู่ไหนอำเภอสวนผึ้งอยู่นี่มีอะไรอีกตลาดน้ำดำเนินอยู่ไหนตลาดน้ำดำเนินอำเภอดำเนินสะดวกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ดำเนินสะดวกไหมใช่ใช่ดำเนินสะดวกอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าใครจะไปสวนผึ้งอยู่นี่ถ้าดูจากแผนที่สวนผึ้งตรงนี้เป็นเขตอะไรคะแถบนี้เป็นเขตอะไรทั้งหมดเลยข้างหลังนี้เป็นเขตอะไรเขตภูเขานะไปดูฟาร์มแกะฟาร์มแพะอะไรอากาศเย็นๆไปดูทะเลหมอกไปชื่นชมบรรยากาศหนาวเย็นเนี่ยไปอำเภอสวนผึ้งราชบุรีเอามีอะไรอีกที่ราชบุรีมีโอ่งมีเขาช่องพลานมีเขาช่องพลานถ้ำข้างข่าวร้อยล้านมีถ้ำเขาบินถ้ำจอมพลมีแต่ถ้ำมีแต่ถ้ำแสดงว่าพื้นที่เป็นอะไรคะภูเขานะเป็นภูเขาเอาลงมาเอาชี้สีอะไรเอาลงมาแล้วลงมาขยับลงมาใกล้บ้านเราแล้วเออเอาละจังหวัดเพชรบุรีนะเพชรบุรีมีอะไรเพชรบุรีมีแก่งกระจานอยู่ไหนแก่งกระจานมีแก่งกระจานแก่งกระจานเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อนบอกว่ามีปึกเตียนไหนปึกเตียนปึกเตียนมีใครรออยู่ปึกเตียนปึกเตียนอยู่แถบชายฝั่งหรือริมเขาภูเขาชายฝั่งชายฝั่งปึกเตียนหาดปึกเตียนมีใครรออยู่ผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรมีผีเสื้อสมุทรยืนโบกไม้โบกมืออยู่ว่าแล้วก็พากันไปดูนะมีครบ